ขอโทษนายโอ้ยโอ้ยังน้อยขับเคลื่อนได้โอ้ยโอ้เออนั่นไงคะโอ้โอ้ยโอ้โหเทศกิจหลังจากที่เรือพังไปหลายรอบค่ะมิวก็เลยพยายามเรียนรู้ว่ามันต้องทำงานยังไงหรือแค่ลมกันโชคแรงโอ้ยมีโอกาสเป็นทอร์นาโดโอ้เป็นแฟนที่ใหญ่มากโอ้ยน้อนคูน้อนคูนี่คือ Minecraft รับมิวเล่นเกมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสกรรมโดตาฟอร์ดไหนสิ่งต่างๆล้วนเกิดขึ้นเพราะว่าพี่เมย์หรือพี่สาวฟ้าแฝดของมิวอยากจะดูในวันนี้ค่ะเราขอนำเสนอ Minecraft รับเขาอยากจะดูเราก็ไปจัดให้เป็น Minecraft Mod ค่ะในเวอร์ชั่น 1.18.2 จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปชมกันเลยค่ะทุกคนคะพี่สาวของมิวบอกว่าอยากจะดู Minecraft Raft วันนี้จัดไปค่ะเราอยู่กับ Minecraft Raft เป็นเวอร์ชั่น Mod ค่ะเขาบอกว่ามีอะไรหลายอย่างให้ทำมากๆเป้าหมายของเราคือการฆ่าเจ้าทะเลค่ะเปิดมาแล้วเริ่มต้นนี้เขาบอกว่ามีเรื่องของ Mod Physics ด้วยเพียงแค่คุณตัดไม้ก็จะพบกับความงดงามโอ้โหตัดไม้ต้องอลังการขนาดนี้เลยหรือนี่สุดยอดมากๆค่ะอีกหนึ่งต้นโอ้ยไม้ที่กระทบกับน้ำฟินแต่ไม่มีดาเมจนะแต่รู้สึกบอกว่าไม่มีค่ะไม่มีจริงๆด้วยได้ไข่ปริศนาน่าสนใจมากเลยอ่ะแต่ถือหน้าไม้นะเอ้ยอาจจะไม่ใช่มอนเตอร์ที่อันตรายต่อเราก็ได้ก็อาจจะแค่ถือหน้าไม้เป็นผู้พิทักษ์ชาวบ้านค่ะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเรายังไม่มีแพแต่เรามีเรือนะโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนั้นอ่ะไม่ใช่ละเขายิงพ่อค้าค่ะมีโจรโผล่ขึ้นมายิงพ่อค้าเราต้องไปช่วยแล้วแหละโอ้โหดามไม้อันนี้จริงเราสามารถเล่นง่ายๆได้เลยนะคะเนี่ยเรื่องนี้นี่กันบล็อกอ่ะจบแล้วได้ของค่ะขอบคุณไม่อยากลงไปตีกับมันในน้ำเลยได้ข่าวว่ามีเจ้าทะเลด้วยแถวนี้อาจจะไม่มีก็ได้เรียบร้อยค่ะโอ้โหมอนเตอร์ฮันเตอร์ฆ่าโจรเลยสวัสดีนายนั่นไงเขาค่อยๆกลับมาค่ะค่อยๆกลับมาละเราขุดได้ไหมขอโทษนายก็ไม่ได้มีอะไรเหตุเลยนี่นะเราต้องเรสคิวเขาพาเขากลับไปไหมเนี่ยเจ้าขึ้นเรือได้ไหมเออป่ะพากลับกะมาอยู่ที่เกาะนี้แล้วกันนะเป็นไงบ้างมีอะไรเหตุบ้างโอ้โหของทั่วไปเลยเอ้ยหวัดดีเจ้าดอกอะไรหรือไม่ดอกอะไรไหมรู้สึกจะดอกเนื้อไก่เนื้อนกค่ะอันไงโอ้องน่ารักเป้าหมายของเราคือการหาทองแต่ตรงนี้เห็นว่ามีเกาะใกล้ๆอยู่ขอไปสำรวจก่อนแล้วกันมีต้นไม้เพียงแค่หนึ่งต้นค่ะโอ้โหเทศกิจใบไม้โอ้โหสมแล้วกับฟิสิกส์อะแต่ถ้าเป็นซีแลนเทิร์นก็ต้องเป็นปราสาทใต้น้ำสินะใช่แน่ๆค่ะไม่ไหวเราต้องหาทองก่อนไว้ตรงนั้นมีคอปเปอร์แต่ถ้าเรายังไม่มีเหล็กเราก็จะขุดทองไม่ได้ค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มมาดีกว่าลงไปข้างล่างเลยดิ่งไปเลยโอ้โหแทบมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะฟิสิกส์มีข้อเสียตรงนี้แหละโอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้มองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆค่ะเอ้ยแต่เราได้เหล็กเดี๋ยวก่อนถ้าจำไม่ผิดว่าแล้วพังยับค่ะโอ้การขุดนั้นต้องขุดอย่างระมัดระวังขุดจากบนไปล่างค่ะอุ้ยอุ้ยดูโอ้เพียบดีนะที่ไม่โดนดาเมจอุ้ยดีที่ไม่มีดาเมจไม่งั้นเราตายแล้วเลยค่ะโอ้วางลงไปได้เมื่อได้ก้อนหินมาเยอะก็ขอคราฟเตาเลยแล้วกันสองเตาค่ะเตาหนึ่งเผาไม้อีกเตาหนึ่งเผาแร่เหล็กใช่เลยใส่แร่เหล็กลงไปแล้วก็รอทานเรียบร้อยค่ะได้เหล็กมา8ตอนแรกเราคราฟเป็นดาบนี้ใช่ไหม
โอเคเราขอเป็นเปลี่ยนเป็นดาบเหล็กเลยแล้วกันแล้วก็พิกแอคเหล็กอ่ะโอ้ตอนแรกครับอุปกรณ์เทียหินไม่ต้องแล้วข้ามเทียไปเลยเรามีชาโคใช่ไหมมีไม้สติ๊กเหลือหนึ่งขอครับท็อดค่ะถือท็อดไว้มือซ้ายเออแกนี้แหละว้ายโอ้หืมเราล่วงมาในน้ำค่ะในนี้เป็นถ้ำใต้น้ำมีแร่เหล็กอยู่ตรงนู้นเอาเลยตรงนี้ก็มีแร่เหล็กเหมือนกันโอ้โหเฮ้นี่คือถ้ำใต้น้ำตรงนี้มีลาพิลาซูรี่ค่ะอุ๊ยอุ๊ยเอ็นเดอร์แมนกับคริปเปอร์เรียบร้อยโอ้โหเอ็นเดอร์แมนตายคริปเปอร์ตายก็แปลกๆเหมือนกันนั่นไงทองโอเคค่ะโอ้โหเวลามอนเตอร์ตายน่ากลัวเหมือนกันค่ะอยู่ข้างล่างนั้นไม่ปลอดภัยแต่ข้างบนไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่าฝนตกไม่เป็นไรงานนี้เราขอเผาทองก่อนเอาล่ะเพื่อความปลอดภัยและความเซฟเกราะมาเลยเช้าวันใหม่มาถึงแล้วค่ะแต่ว่าเรายังออกทะเลไม่ได้เพราะว่าไม้ยังไม่โตนี่ไงล่ะอาหารที่น่าสนใจสาหร่ายทะเลค่ะเอาสาหร่ายมาเผาในเตาเราก็จะได้สาหร่ายไปบริโภคแล้วระหว่างที่รอค่ะต้นไม้ที่เกาะเก่าของเราโตแล้วก็ว่ายน้ำข้ามเกาะไปเลยแล้วกันไปโอ้โหตายทะเลก็สวยดีนะเนี่ยแสงสวยมากค่ะแล้วทำไมเป็ดตัวนั้นมีไฟลุกโอ๊บดอกไม้ไฟหรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้เอ้ยอุ๋งลงว่ายน้ำค่ะทั้งนั้นหนูต้องคราฟไม่ยากสิ่งที่เราต้องมีก็คือนี่เลยค่ะรั้วสามสแลบหนึ่งแล้วก็ทองหนึ่งกับไม้สติ๊กด้วยโอเคจัดไปนี่ได้มาแล้วพันงาค่ะตูบังคับเราทำเรือหินไม่ได้เหรอลองวางก้อนหินดูค่ะแล้วก็วางพังงาลงไปปึ๊บอ้าวไม่ได้โอ้เอ๊ะก็อุ๊ยก็เลยขึ้นเฮ้ยอ้าวดีนะที่แบบเป็นการตายของไม่ตกเกิดอะไรขึ้นนะเราจมใต้ทะเลเหรอคะโอ้โหแปลว่าเรือที่ทำจากหินก็หนักสินะเออมันก็สมจริงค่ะใช่เดี๋ยวนะแล้วทำไมเราไปตายตรงนั้นหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน10ล้าน31ล้านค่ะแล้วอะไรอยู่ในน้ำโหยขยับไปตายตรงไหนล่ะนั่นนี่ไงเราต้องตายตรงนี้สิแล้วทำไมเราถึงไปตาย31ล้านตรงนั้นโอเคอย่างน้อยพังงาเราก็ไม่หายค่ะโอ้โห31ล้านบล็อกมิวสร้างแพเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วดูเหมือนว่ามันจะทำงานได้ใช้เวลาทั้งคืนในการสร้างเลยเอาล่ะก็นี่เลยเอ้ยเป็นไงก็เป็นแพค่ะแต่รู้สึกว่าพังงาเราจะบักๆนิดนึงนะได้ไหมไอ้ยังน้อยขับเคลื่อนได้โอเคพร้อมที่จะออกทะเลกันแล้วแต่รู้สึกว่าทำไมมันไปช้าจังเลยนะถ้าอย่างนี้เจอเจ้าทะเลจะรอดไหมเนี่ยพี่บทนะแพใหญ่เกินไปก็เลยไปช้าหรือว่าสปีดสูงสุดได้แค่นี้ก็อย่างน้อยก็ฟินดีนะไปเรื่อยๆออกทะเลไปเลยเราสามารถกดนี้ได้ไหมพี่บอกนะว่าเผาของรอระหว่างที่เรากำลังล่องแพได้อุ้ยได้ค่ะโอ้โหสุดยอดแพลำน้อยกลางทะเลน่ากลัวมันน่ากลัวถ้าเราเจอเจ้าทะเลมิวคิดว่าเราคงไม่รอดค่ะ
เฮ้ยตรงนั้นมีเรือตรงนั้นมีเรือไปสิคะอันนี้หมิวไม่ได้บังคับแต่มันไปเองเพสามารถล่องไปเองได้ระบบอัตโนมัติยังไงล่ะไหนดูสิโอ้โหมีของให้ค่ะเหมือนเป็นอาหารโอ้ยโอ้โหโอ้แพแตกค่ะแตกง่ายมากเลยทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็แตกได้ค่ะโอ้โหก็แบบถ้าเราวางบล็อกอะไรนั้นเราห้ามขุดเลยนะเนี่ยไล่กิมมาอันนี้พังงาโอเคมาเราได้แพลำใหม่แล้วตรงนี้เลยค่ะนายนายมีอะไรแลกบ้างก็ของดีอยู่แต่ไม่เป็นไรเราจะเอานี้แล้วกันค่ะฮึบไหนดูสิไหนดูสิเฮ้ยไปได้ใช่ไหมไปได้อ้าวไปสิเอ้ยไปได้ได้รับใหม่แล้วโอ้โหเป็นการเรียนรู้ค่ะว่าอะไรทำได้อะไรไม่ควรทำอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่เอ้ยแต่ตัวใหญ่นี่หมิวเคยเห็นแล้วในน้ำนั่นน่ะเงาเงาตรงนู้นมีแพอีกหนึ่งจุดค่ะไป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 กันเลยดีกว่าอยากได้เรือลำใหญ่ถ้าเจอเรือลำใหญ่หมิวจะเข้าไปยึดเลยนะว่าไงนายนายก็อยู่ดีๆเรือล่มเหรอมาจอดอยู่กลางทะเลค่ะมีอะไรบ้างในนี้โอ้มีทรัพยากรให้เอาเลยค่ะระหว่างนี้เราสามารถจอดเพื่อปรับแต่งเรือได้หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่สงสัยมากเลยค่ะโอเคเรือจะหมุนเองฮึบอ่าจอดได้สินะแต่แล้วถ้าเราทุบจะพังหมดไหมเนี่ยเออนั่นไงคะโอ้เรียกว่ายังไงสมดุลคือเรื่องที่สำคัญขึ้นไปขึ้นไปเหรอขึ้นไปเออรีบขึ้นอ้าวจมค่ะอ้าวพยายามพากันลงน้ำทั้งคู่เลยหลบสิจะขึ้นหรือไม่เลือกไวๆด้วยคำถามคือเป็นสแลบได้ไหมโอ้ยโอ้โหแค่สกิดโอ้แค่สกิดจะสกิดสาหร่ายอ่ะก็ไปก็พังชีวิตแพเราพร้อมแล้วค่ะเป็นแค่แผ่นไม้ธรรมดาธรรมดามีกล่องด้านหลังพร้อมที่จะไปแล้วมาเออลำบากจริงๆเลยโอ้ยนั่งบนดอทต้องไปรับเจ้าหมอนี่ก่อนค่ะไม่อยากจะทิ้งเขาไว้อ้าวแล้วเจ้าอีกตัวหนึ่งหายไปไหนอ๋อเขาน่าจะกินยาหายตัวเรามารับนายแล้วสองตัวค่ะขึ้นไปขึ้นไปเลยตั้งใจว่าจะเอาชาวบ้านมาด้วยแต่ว่าเอามาไม่ได้ค่ะเขาจมลงไปข้างล่างตอนที่เราแอคทีเวทเรืออู้เราก็เลยต้องอ่ะปล่อยเขาไว้ตรงนั้นแหละตอนนี้เราก็เข้าสู่โหมดขับออโต้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเกาะหวังว่าเราจะเจอแผ่นดินใหญ่นะไปเกาะนู้นดีกว่ามีต้นไม้ค่ะอย่าบอกนะว่าเราไปไปมาเรากลับมาที่บ้านของเราใช่ค่ะกลับมาที่บ้านของเราจุดเริ่มต้นนั่นเองโอ้โหอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตกลับมาแล้วปึ๊บเรียบร้อยกล่องอ๋อกล่องมันหายไปในตอนแรกก็กลับมาคืนละแต่หมิวว่านะถ้าเราเผลอทุบอะไรอีกนี่มั่นใจอ่ะพังแน่นั่นไม่เข้าใจระบบนี้จริงๆเลยทำไมถึงพังได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยโอ้โหหลังจากที่เรือพังไปหลายรอบค่ะมิวก็เลยพยายามเรียนรู้ว่ามันต้องทำงานยังไงโอ้โหแต่สิ่งที่น่าประทับใจเขาบอกว่าเรือน่ะไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ในน้ำนะบกก็ได้สไลด์ไปเลยค่ะว้าอุ้ยสุดยอดจริงๆแต่ว่าขึ้นได้ไหมลอยไม่ได้สุดๆเองความแปลกโอ้ยอดเลยอย่างนี้แปลว่าเราสามารถสร้างเรือไว้แบบบนบกก่อนก็ได้นะแล้วค่อยแบบลากลงน้ำค่ะแล้วอีกหนึ่งในคำแนะนำเขาบอกว่าเรือน่ะไม่จำเป็นที่ต้องเข้าสู่โหมดสร้างนี่สร้างต่ออย่างนี้เลยก็ได้โอ้แล้วถ้าเราสร้างต่ออย่างนี้แล้วเราขุดบล็อกล่ะพังง่ายเกินไปแล้วอุ้ยโอ้น่ากลัวจังเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวอย่างนี้น่าโอ้น่ากลัวมากเดี๋ยวนะถ้าน่ากลัวอย่างนี้โอ้อ่ะ
ทำบ้านอยู่ดีกว่าอะโอ้โหน่ากลัวจริงอุ้ยตกใจเฮ้ยชาวบ้านมาโอเคโอ้น่ากลัวสุดๆไปเลยมีพายุมาไหมคะเนี่ยหรือแค่ลมกันโชกแรงโอ้ยมีโอกาสเป็นทอร์นาโดโอ้น่ากลัวมากอยู่ในบ้านไม่รู้จะปลอดภัยไหมแต่ก็อยู่ในบ้านไว้ก่อนค่ะน่ากลัวแล้วก็สมจริงสุดๆไปเลยหวังว่าจะไม่มีทอร์นาโดเข้าก็พอยังพอแล้วได้ข่าวว่ามีทอร์นาโดด้วยนะคะโอ้ไปแล้วค่ะพายุผ่านฝนเราแล้วได้ยินเสียงฟ้าร้องจากทางด้านนู้นสร้างเรือในน้ำลำบากก็เลยคิดว่าจะสร้างเรือบนบกแล้วเดี๋ยวค่อยลากลงน้ำเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆไหมคะในน้ำเหมือนเป็นเรือเรานะแต่เรืออะไรเมื่อกี้เห็นอะไรในน้ำแปลกๆตรงนู้นค่ะอะไรเอ่ยตรงนั้นคือปลาบินแน่ๆแต่ตรงนี้ล่ะคืออะไรโอ้แมวน้ำอุ้ยซอมบี้น้ำเอ้ยเอาถือเบ็ดมาด้วยดบไหมไม่ดบน่าเสียดายเอ๊ะอะไรคะโอ้วานค่ะวันนี้นายเฮ้ยเรารู้ว่าเขาตัวใหญ่แต่เขาไม่ได้น่ากลัวใช่ไหมถ้าเราไม่โจมตีเขาก่อนเขาจะไม่ทำอะไรค่ะโอ้โหตัวใหญ่ดูสิเคยเห็นแล้วจำได้สมัยเล่นมอนครีเอทเคยจับมาแบบเลี้ยงใช่หรือเปล่าตัวนี้คือไม่ทำอะไรเราก่อนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะค่ะนี่คือเช้าวันใหม่มิวสร้างแพลำน้อยกลอยใจได้แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้สตาร์ทยังไม่ได้เริ่มเดินเครื่องแต่ว่าก็เป็นแพที่ดีอยู่นะใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะแต่สิ่งเดียวที่หนูกลัวก็คือการพังเอาล่ะได้เวลาแล้วนั่นอะไรอ๋อปลาโอเคจึ๊บปึ๊บอันนี้ไม่ใช่การพังใช่ไหมไม่ใช่อันนี้คือการแบบแอคทิเวทได้แล้วใช่ไหมคะโอ้เป็นแปลที่ใหญ่มากเอ้ยได้เนาะค่อยๆลงน้ำค่อยๆลงน้ำอ้าวเอ้ยได้อ้าวเฮ้ยอย่าแพที่สร้างมาทั้งชีวิตน้ำหนักเยอะไปเลยอะหรืออะไรไม่สมดุลเหมือนจะจมในน้ำเลยนะเนี่ยด้านหลังหนักไปหรืออ้าวเหมือนแพเราจะหนักไปค่ะอย่าบอกนะต้องมีทุ่นลอยน้ำด้วยขวากับซ้ายไหนดูสิด้านหลังเหมือนจะหนักเกินไปค่ะส่วนด้านหน้าน้ำหนักน้อยไปใช่ไหมมันต้องสมดุลทั้งหน้าทั้งหลังค่ะแบบนี้มันจมๆแต่ข้างหน้าหนักด้วยไม่ใช่จะจมเลยเหรอโอ้เป็นแผลที่ดูเหมือนจะไม่เวิร์กจะจมไหมเนี่ยหรือจะกลับมาสมดุลทำไมรู้สึกมันจมลงจมมันขึ้นจมลงทุกวันโอ้ดูสิแค่เราเดินไปข้างหน้านะฮะแค่เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็เหมือนจะจมลงแล้วนั่นน่ะจมแล้วหนักแน่ๆค่ะแบบนี้โอเคจอดก่อนต้องแก้ไขจอดในน้ำแบบนี้ได้ยังไงมาโอ้ยขึ้นมาโอ้ไปอ่ะรอบนี้ลอยขึ้นด้านบนโอ้ด้านล่างเราอะต้องบอกว่าเป็นแพที่ดูน่าจะล่มแค่จะออกจากท่ายังไม่ได้เลยแค่ขุดด้านบนบล็อกก็พังค่ะแค่ขุดไม่กี่บล็อกจะลดน้ำหนักลงอะโอ้พังง่ายมากฟิสิกส์นี่มันอันตรายจริงๆดูสิคะขุดด้านบนโอ้โหพังยับยับเลยอ่ะนั่นโอเค
ไปทางโอ้โหทางง่ายเกินทางง่ายมากๆเลยอ่ะโอ้โหโอ้ยยับเยินชีวิตแพพังไปหนึ่งลำแพที่สองมาแล้วรอบนี้เล็กกว่าเดิมค่ะหวังว่าจะไม่จมนะนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังค่ะปึ้งการพังแบบนี้ไม่ต้องห่วงอันนั้นคือการพังธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวนะเฮ้ยเราต้องขับเข้าหมดเหรอเนี่ยเรายืนตรงนี้ขับไม่ได้เหรออ้าวขับแบบลอยๆเลยค่ะปุ๊บตอนนี้เราต้องรีบออกเดินทางเหมือนจะมีพายุมาจากทางทิศใต้ค่ะเอ้ยไม่จมยอดเลยอันนี้คือเปิดปิดประตูได้ทดสอบเรียบร้อยค่ะแล้วก็เวลาที่เราขับตัวเราก็จะลอยขึ้นเราเอาของขึ้นมาหมดแล้วอย่างนี้ค่ะตอนนี้เป็นกล่องแต่จะไม่เห็นเป็นกล่องเนาะอ๋อนี่ไงเก้าอี้เออลอยๆมันก็กระไรกระไรอยู่นะคะที่นั่งกับตันโอ้โหลมค่ะลมเริ่มแรงแล้วแปลว่าพายุจะเข้าแล้วก็ได้เวลาเร่งรีบสินะตรงนี้ก่อนวางบล็อกด้านหน้าด้านหลังรู้สึกด้านหลังจะหนักไปนิดหนึ่งค่ะหรือเปล่านะฝั่งไหนลอยมากกว่าฝั่งหลังจมนิดหนึ่งไปด้านหลังหนักหน่อยเฮ้ยไม่หนักเท่าไหร่ไปได้ไปได้กดไปเลยระบบขับเคลื่อนออโต้ไปแล้วออโต้แล้วค่ะตื่นดีว่าไงนายอุ้ยน่าจะเล่นกับเพื่อนนะเพราะว่าเล่นคนเดียวใช่ไหมคะเราก็ต้องเราแวะไปตีไก่ตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยก็ได้นี่นามาเร็วนายขอตีหน่อยเฮ้ยก็ได้ของอยู่เหมือนกันค่ะโอ้น่าสนใจไปเลยความยากของการต่อแพมีว่ามีเรื่องเดียวเลยระบบฟิสิกส์อะดูสิด้านหลังจมนิดหนึ่งเนี่ยเอ้ยไม่มีปัญหาไปได้ด้านหลังจะหนักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเราแบบกังวลว่าอาจจะมีฟ้าผ่าก็เลยทำหลังคาไว้แต่นั้นคืออะไรหักขวาสิเรือลำนั้นอาจจะเป็นเรือลำใหม่ของเราก็ได้นะโอ้โหนั่นแหละคือเรือของเรามีว่าถ้าเราไปตั้งจมแน่ๆหลับหูหลับตายังไงก็น่าจะจมค่ะแบบนั้นเดี๋ยวทำไมมี TND ล่ะทำไมเป็นเรือขน TND อุ้ยโจรโอ้ถอยเลยเล่นพลุแบบนั้นเดี๋ยวได้จุด TND หรอกได้โอ้ยมีแววมีแววว่าจะระเบิดได้เลยนะนั่นน่ะโอ้ยโอ้จุดพลุด้วยโอ้โหแฟนทอมก็มาทำไมแฟนทอมถึงมาเพราะเราไม่ได้นอนหลายวันไงคะโอ้โหเฮ้ยใกล้เช้าแล้วใกล้เช้าแล้วใกล้เช้าแล้วไม่มีปัญหาโอ้โหถ้ามีธนูนะจะขึ้นเลยแหละโอ้โหจุดรู้ทำไมแต่ว่าเราพังเรือได้ค่ะแค่เราไปจอดอุ้ยโอ้โหรีบไปเลยรีบไปเลยปะวานค่ะปะวานตอนแรกเราบอกว่าวานไม่ทำอะไรใช่ไหมแต่มันมีโอกาสค่ะที่มันจะพังไม้ได้โอ้โหรีบ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 ไปเลยเดี๋ยวนะกินยาฮิวเลือดก่อนโอ้โหไปละเท้าละโอ้ยโอ้ยทำไมแถวนี้วานเยอะจังเลยระบบออโต้ออโต้คอนโทรลตราบใดที่ไม่ใช่วานสีขาวไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าสีขาวจะแข็งแกร่งแล้วก็ดุร้ายมากกว่าตรงนั้นก่อเหตุก่อเหตุโอ้เกาะใหญ่ค่ะไปแล้วถ้าเจอเกาะเห็ดก็ต้องวัวเห็ดถ้าวัวเห็ดก็คืออาหารเอาล่ะชีวิตเรารอดแล้วสินะเฮ้ยมีว่าเรารอดแล้วนะถ้าเราไปถึงได้เกาะเห็ดคือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกโอ้นั่นไงวัวเห็ดโอ้ยขอบคุณมากที่มีวัวเห็ดมาให้อุ้ยปราสาทใต้น้ำถอยเลยค่ะโอ้ยวานตามมาถึงนี้เลยเหรอเออไม่เป็นไรจอดตรงนี้แหละเราไปจอดก่อนค่ะได้เวลาแล้วไปขึ้นเกาะเห็ดดีกว่าโอ้สวัสดีนายขอบคุณสำหรับอาหาร
มีวัวเห็ดใช่ไหมขนาดนี้สบายใจแล้วค่ะถ้าเอาขึ้นเรือได้นี่แบบแหล่งอาหารอินฟินิตี้ไหนๆนี่โอ้ยซุปเห็ดยอดเลยแมลงวันเหรอนั่นนี่คือแมลงวันใช่ไหมตีเลยค่ะมีเนื้อให้กินด้วยเหรอมีเอ๊ะตัวอะไรอ่ะนี่คือตัวอะไรคะเปิดกล่องก่อนเปิดกล่องก่อนโอ้ได้ไอรอนนักเก็ตดีมากๆค่ะกางเกงใส่ได้ไหมใส่ได้โอเคเพราะเรายังไม่มีกางเกงใส่พอดีด้วยคัมภีร์ที่เรามีอยู่เขาบอกว่านี่คือกระต่ายค่ะเป็นกระต่ายเห็ดปกติแล้วจะนอนค่ะมันคือระบบการดีเฟนซ์ของการปกป้องเกาะเห็ดแห่งนี้ค่ะเกิดมาเพื่อโจมตีมอนเตอร์เขาบอกว่าเราสามารถให้แครอทเขาได้ให้แครอทกระต่ายกระต่ายจะกลายเป็นมิตรทันทีเจ้าเหมือนกระต่ายตรงไหนบอกเราทีสิเขาบอกว่าดูที่หางกลมๆของเรานี่สิเนี่ยเราคือกระต่ายนะกระต่ายเห็ดน่ารักมากเลยค่ะเลือดเท่าไหร่ไม่รู้จะโจมตีเขาดีไหมก็น่าจะไม่ดีแต่ตรงนู้นก็มีอะไรแปลกๆอยู่ด้วยนั่นน่ะอะไรกันนั่นในขณะที่กระต่ายเห็ดเป็นกลางใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะชื่อว่ามังกัดเขาแพสซีฟเลยเป็นเห็ดแพสซีฟโอ้น่ารักจ้าแม่ว่าไงน่ารักมากเลยโอ้โหพายุเข้าอีกแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นเกาะเห็ดเล็กอ่ะใหญ่มากเลยนะเนี่ยเดินยังไม่ทั่วเลยแต่เราไม่ห่วงเรื่องข้าวกินตราบใดที่มีวัวเห็ดเฮ้ยว่าแต่เจ้ารีดไม่ได้ค่ะวันดีกระต่ายเราไม่มีแครอทมาให้นะกระต่ายกระต่ายเห็ดโอ้เดินแบบกระต่ายด้วยน่ารักถ้ามีแครอทจะให้เขาค่ะเขาจะได้เป็นแพสซีฟมอดลุงต่ายลุงต่ายถ้าเป็นในเซิร์ฟอยู่อะไรจะเป็นหนูต่ายค่ะแต่อันนี้โอ้โหน่ารักอ้าวลงไปข้างล่างแล้วล่วงแน่นอนล่วงไหมล่วงก้าโอ้ยจะใหญ่ไปไหนนี่ก่อเห็ดหรือว่าน่าจากเห็ดกันเนี่ยถ้ามีหมู่บ้านสักหนึ่งหมู่บ้านจะดีมากเลยนะโอ้ยโอ้โอยตกมาข้างล่างค่ะเดินไม่ดูร่วงเลยดีที่ไม่ตายโอ้มีทางลงถ้ำตรงนี้ด้วยโอเคแต่สิ่งที่ดีตรงนี้เป็นฐานค่ะเรามาถึงครึ่งทางอีกฟากหนึ่งและฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเอ้ยเราก็เป็นก่อเหตุอีกก่อนนะโอ้ก่อเหตุเยอะมากใหญ่มากค่ะโอ้โอ้ตัวเดียวไม่มาสองตัวซะด้วยโอ้ถ้าเราตายเราจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำเวพอยต์ก่อนได้ไหมนิวเวพอยต์เซฟโอ้โหโอ้ยเจ้าทะเลภารกิจเราจะสำเร็จถ้าเราฆ่าเจ้าทะเลได้เจ้าทะเลบอกเราจะมาติดเกาะให้แล้วนะโอ้โหสองตัวด้วยอยู่กันเป็นคู่ค่ะอยู่กันเป็นคู่โอ้โหเจ้าทะเลต้อนเขามาทางนี้ค่ะโอ้ตัวใหญ่มากตีไม่ถึงค่ะโอ้หัวโอ้ใหญ่ไปไหนอะเดี๋ยวนะถ้าเราต่อบอสตรงนี้เฮ้โอ้ยแฟนทอมได้อย่าเพิ่งมากวนเราสิเราจะตีเจ้าทะเลติดไปสิ่งที่เราต้องทำคือการบังไว้ค่ะให้เขาติดให้หัวเขาติดอ้าวไม่โดนฮิตบ็อกซ์นั่นแหละเจ้าทะเลอยู่แค่เอื้อมอ้าวแล้วฮิตบ็อกซ์เจ้าทะเลอยู่ไหนแล้วเนี่ยตีเท่าไหร่ก็ไม่โดน โอ้นายฮิตบ็อกซ์นายอยู่ไหนอ้าวไปนู่นแล้วค่ะตัวไปอยู่นู่นแทนเราต้องอย่าให้เจ้าทะเลออกทะเลค่ะโหพังไปนู่นเลยหูยน่ากลัวปัญหาคือฮิตบ็อกเจ้าทะเลนี่แหละฮิตบ็อกมีเต็มไปหมดเลยค่ะฮิตบ็อกมีเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมเราตีไม่ได้
อยู่แค่เอื้อมมือแต่ตีไม่ได้คือเจ้าทะเลอ่ะสู้ง่ายมากค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหสู้ง่ายมากถ้าเรามีธนูแต่ตอนนี้เราไม่มีเสื้อเกาะเป็นเสื้อเกาะสะท้อน3ใส่สะท้อนแล้วกันอย่างน้อยก็ทำให้เจ้าทะเลโดนดาเมจได้มากขึ้นเราจะตีตัวสีน้ำเงินค่ะแต่ตัวสีเขียวชอบมาปกป้องตัวสีน้ำเงินโอ้โดดอ้าวอ้าวเฮ้ยโอ้ยโอ้โหนี่ขนาดใส่เกาะแล้วนะเนี่ยแต่เกาะไม่หนาวัวเราขออาหารหน่อยโอ้ยขึ้นมายังบกแล้วค่ะโอ้โหสีเขียวโดดไหมโดดไหมโดดไหมไปตีได้ตีได้ตีได้ค่อยๆตีค่อยๆตีรอเขาขยับมารอเขาขยับมาเออนั่นแหละโผล่หัวมาตีแล้วกางโล่ไว้ตีติดบั๊กแล้วค่ะติดบั๊กแล้วอ้าวตีไม่เห็นหลอดเลือดต้องค่อยๆตีโอ้โหเขาพยายามที่จะโจมตีเราเราก็ตีเลยต้องรอให้ติดบั๊กเรียบร้อยจัดการเจ้าทะเลได้แล้วค่ะโอ้อาศัยบั๊กเหลือตัวพ่อมันต้องรอให้เขามาทำนี้ให้ได้ต้องรอให้เขาออกจากน้ำค่ะโอ้โหแค่หัวนี่ติดไหมติดไหมอ้าวถ้าไปตรงนั้นเขาจะหักออกเราต้องให้เขาหักเข้ามาให้ได้ค่ะโอ้ขู่คำรามโอ้ยน้อนขู่น้อนขู่ถ้ามีธนูนั้นนายตายไปแล้วโอ้ยขู่อีกแล้วเอาล่ะลองดูนี้เออได้1ทีได้1ที2ทีค่ะมาเราอยู่ต่ำกว่าเราได้เปรียบค่ะเออนี่แหละจัดข้างใต้หัวบั๊กมาแล้วเร็วตัวใหญ่ซะด้วยเออตายไหมอ่ะเมื่อกี้ตายไหมยังไม่ได้ของหรือเขาจะหลอกเราหรือเปล่าเอ้าจะได้อีกพีนะตายค่ะตายแล้วนี่หนังเจ้าทะเลนี่โอ้สุดยอดถือว่าเราได้จุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากตรงนี้ไงคะตอนแรกก็ระวังภัยว่าเอ๊ะเขาจะโจมตีเราหรือเปล่าอยู่ใต้ตัวเจ้าทะเลโอ้โหเป็นจุดฆ่าที่ดีมากถือว่าโชคชะตาพาเรามาฆ่าเจ้าทะเลได้แล้วค่ะธนูเหรอไม่ต้องใช้ถือว่าโชคดีมากๆเลยต้องบอกว่านี่ไม่ใช่มดแรกค่ะที่เราเจออุ๊ยมาไงโอ้เจ้าวานตัวใหญ่ค่ะเขาบอกว่าวานน่ะจะฆ่าหมึกค่ะแต่ไม่ได้ฆ่าเพื่อเป็นอาหารนะแต่ฆ่าเพื่อให้แบบหมึกตายค่ะแล้วก็เกิดขึ้นแบบเอ็กโคโลเคชั่นมาเขาจะได้รู้ว่ามีอะไรดังนั้นวานจะเป็นตัวที่ชอบล่าปลาหมึกเราก็ตกใจมาได้ยังไงนี่ไม่ใช่มดแรกค่ะที่หมิวเจอกับเจ้าทะเลเราเคยเห็นเจ้าทะเลมันในหลายมดแล้วทั้ง RAD เนาะหลายมอดแล้วค่ะแต่ต้องบอกว่าการฆ่าที่ง่ายที่สุดคือใช้อาวุธระยะไกลแต่ในรอบนี้เรายังไม่มีอาวุธระยะไกลแต่ด้วยจุดยุทธศาสตร์ที่ดีวิวฆ่าเจ้าทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โยนไปนู่นเลยค่ะด้วยความโชคดีค่ะตอนนี้ผ่านมาเพียงแค่7วันในเกมไมค์ครับไม่จำเป็นต้องถึง100วันนะมิวฆ่า4โซเวนสำเร็จมิชชั่นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยค่ะต้องบอกว่าในโลกใบนี้ยังมีอะไรอีกมากให้ผจญภัยแต่มิชชั่นเราได้สำเร็จเสร็จสิ้นค่ะจบซีซีได้แล้วตอนแรกเข้าใจว่าจะมีแบบพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3ตอนแรกตั้งใจไว้ว่าอาจจะมีสัก3พาร์ทค่ะพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3พาร์ทละ3ชั่วโมงแต่ตอนนี้ผ่านไป2ชั่วโมงครึ่งค่ะมิชชั่นได้เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความโชคดีที่เรามาเจอเกาะเหตุแห่งนี้ที่มอนสเตอร์ไม่เกิดแล้วซีเซอร์เพนก็อยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถจัดการได้ง่ายค่ะทุกคนคะ Minecraft ครับเป็นอะไรที่สนุกมากค่ะจะสนุกวันนี้ถ้าเราชวนเพื่อนมาเล่นเนาะน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะทีนี้ถ้าพี่สาวของหมิวอยากจะให้เล่นอะไรต่อเราก็จะมาเล่นค่ะตามที่เขาอยากจะให้เราเล่นเลยมีอะไรเท่าไหร่จัดได้หมดค่ะ
ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะThank you.